สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับพิมพ์ดีใจแฟนทอมไทยแลนด์สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะที่4พฤศจิกายน2565ค่ะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะใกล้วันลอยกระทงแล้วด้วยละสำหรับวันนี้ค่ะเราก็ยังมาอยู่กับโปรดักต์ตัวเดิมของเรานะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปวันที่2พฤศจิกายนนั่นเองนั่นคือตัว Mavic 3 Classic นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะ Mavic 3 Classicน่ารักน่ารักแบบนี้ซึ่งคลาสสิกแต่ว่าตัวสเปคไม่คลาสสิกนะคะตัวสเปคจะเต็มมาเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรื่องเกี่ยวกับกล้องนะคะก็ยังคงเป็น Mavic 3อยู่เช่นเคยนั่นเองเทียบสเปคกับ Mavic 3ตัวเดิมกับ Air 2S แบบชัดๆให้หน่อยนะคะพิมพ์ก็เลยนำโดรนเนี่ยมาแกะให้ดูแบบชัดๆนะคะแล้วก็มาเทียบกับทั้ง3ตัวแต่เอาไซส์มาให้ดูของมินิด้วยเพื่อที่จะได้เห็นกันชัดๆนะคะถ้าเกิดใครไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกมาที่หน้าสาขาต้องการจะซื้อออนไลน์หรือสั่งทางออนไลน์จะได้เห็นได้ชัดว่าไซส์เขาต่างกันแบบไหนค่ะเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับไซส์กันนิดนึงค่ะที่เรียงอยู่ตรงนี้นะคะทั้ง4ตัวค่ะจะเป็นขนาดไซส์ของมินิตัวนี้เป็นมินิ3นะคะ DJI มินิ3 Pro ต่อมาเป็น Air 2S ของเรานะคะอันนี้ Air 2Sตัวตรงนี้เป็น Mavic 3 Classic ค่ะและริมสุดเป็น DJI Mavic 3นั่นเองค่ะซึ่งทั้ง4ตัวเนี่ยยังมีวางจำหน่ายอยู่ในช็อปณปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็กำลังเทียบแล้วก็ตัดสินใจข้อแรกเลยพิมพ์ต้องบอกก่อนว่าเวลาเราจะเลือกซื้ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายภาพกล้องถ่ายวิดีโอหรือแม้แต่โดรนก็คือกล้องชนิดนึงค่ะแค่เป็นกล้องบินได้เวลาเราจะซื้อเนี่ยสมมติถ้าเกิดพิมพ์อยู่หน้าช็อปหรือแนะนำในออนไลน์นะคะพิมพ์จะบอกเลยว่าคุณลูกค้าใช้ทำอะไรหรือมีวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่ออะไรวัตถุประสงค์การใช้งานมันจะช่วยในการตัดสินใจแล้วก็เลือกโดรนสักลำเพื่อการใช้งานได้ดีที่สุดค่ะถ้าเกิดเราใช้งานแค่บินถ่ายเล่นบินถ่ายครอบครัวไม่ต้องการฟังก์ชันเยอะแค่ต้องการมีภาพเก็บเป็นที่ระลึกแล้วก็ไม่ได้บินแบบชวัดเฉวียนหรือสู้ลมเยอะค่ะก็จะเป็นรุ่นตัวเล็กก็คือเป็นมินิตัวนี้นะคะก็เป็นรุ่นมินิที่สามารถถ่ายได้ง่ายๆน้ำหนักเบาๆราคาเบาๆจับต้องได้ง่ายพกพาสะดวกเนื่องจากว่าขนาดแค่นี้เองนะคะแต่ฟังก์ชันแล้วก็การใช้งานตอบโจทย์ค่อนข้างเยอะแล้วมีฟังก์ชัน Active Tag มี Quick Shot มี Master Shot นะคะแล้วก็มีการถ่ายภาพซึ่งเป็น RAW ไฟล์ได้สำหรับสายที่ต้องการตัดภาพแต่ต้องการไซส์โดรนขนาดเล็กก็แนะนำเป็นตัว Mini 3ตัวนี้เล็กๆแค่นี้ค่ะพกพาสะดวกนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้เกี่ยวกับการเทียบสเปคค่ะพิมพ์เอาตัวนี้มา3ตัวนี้ที่พิมพ์ทำตารางสรุปสเปคมาให้นะคะแล้วก็เทียบสเปคกันชัดๆเนื่องจากว่าเป็นโดรนที่ส่วนใหญ่แล้ว professional สำหรับการถ่ายงานถ่ายวิดีโอแล้วก็การถ่ายภาพเริ่มรีวิวโปรดักต์เริ่มรีวิวทำวีล็อกที่แบบจริงจังเลยนะและต้องการความละเอียดของภาพและวิดีโอซึ่งค่อนข้างมากแล้วก็ถ่ายไฮเปอร์แลปได้3ตัวนี้สามารถทำไฮเปอร์แลปได้แล้วก็มีเซนเซอร์ภาพที่ขนาดแบบเก็บภาพเก็บวิดีโอได้ค่อนข้างดีค่ะมาอยู่ณตรงนี้นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณธรรมรัตน์สวัสดีค่ะสำหรับ3ตัวนี้พิมพ์ก็เลยทำสเปคสรุปมาว่าง่ายๆนะคะแล้วก็มาดูกันว่าความแตกต่างของกล้องและก็ความแตกต่างของตัวลำหรืออุปกรณ์ที่มันอยู่ตรงนี้มีอะไรบ้างนั่นเองเรามาเริ่มที่ตัวแรกก่อนสำหรับตัว Air 2S ค่ะ Air 2S Sensor เขาจะมีขนาด1นิ้วนะคะส่วนสำคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับเซ็นเซอร์แกะอินบอลลักษณะแบบนี้นะคะเซ็นเซอร์ถ่ายภาพหรือเซ็นเซอร์ของกล้องเนี่ยจะมีขนาด1นิ้วจะขนาดประมาณนี้นะคะแล้วก็สามารถถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะไม่ได้แตกต่างอะไรกับตัวอื่นๆมากแต่ว่าความชัดของภาพถ้าเทียบกับมินิค่ะคือสูงกว่าเยอะเนื่องจากว่าเซ็นเซอร์ภาพรับภาพแล้วก็รูรับแสงค่อนข้างดีกว่านะคะเซ็นเซอร์1นิ้วนะคะแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 5.4K ค่ะ 30 เฟรมเรท per second นะคะ FPS นั่นเองแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านบนด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านล่างบริเวณตรงนี้นะคะเซ็นเซอร์สำหรับรบกวนสิ่งกีดขวางค่ะซึ่งก็สามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็พกพาโอเคอยู่เนื่องจากนี่ดูขนาดไซส์มือพิมพ์นะคะกับขนาดตัวโดรนก็ถือว่าพกพาง่ายตอบโจทย์ในการใช้งานบุกป่าฝ่าดงจะเดินทางจะบุกป่าจะปีนเขาตอบโจทย์อยู่สามารถพกพาได้ระดับหนึ่งนะคะก็เป็นตัวนี้เซ็นเซอร์ขนาดกำลังดีแต่ถ้าเกิดเป็นMavic 3ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดก็คือ Mavic 3 Classic ตัวนี้แล้วก็ Mavic 3ธรรมดาที่ไม่คลาสสิกเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเรื่องกล้องค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตดีๆตรงตัวล็อก cover ตรงนี้จะต่างกันแล้วสำหรับ Mavic 3 Classic นะคะตรงตัวล็อกจะลักษณะแบบนี้ค่ะ
จะมีการดีไซน์ออกมาคล้ายๆเดิมแต่วัสดุจะต่างกันนิดหน่อยนะคะเวลาเปิดจากด้านหลังตรงนี้นี่ค่ะดึงแล้วก็เปิดออกแบบนี้นะคะกล้องก็จะมีตัวเดียวเป็น Hasselblad นะคะความละเอียดอยู่ที่ 5.1K 50 frame rate per second ซึ่งเหมือนกับตัว Mavic 3ปกติเลยแต่ว่าตรงตัวเลนค่ะจะถูกตัดเลนเทเลออกไป1ตัวนะคะเดี๋ยวจะเปิดตัว Mavic 3ธรรมดาให้ดูส่วนที่โดนตัดไปตัว Gimbal Cover นะคะถอดข้างบนสำหรับ Mavic 3ปกตินะคะแล้วก็ถอดออกมาลักษณะจะคล้ายๆกันตัวที่ต่างกันค่ะก็คือเกี่ยวกับกล้องดูกันชัดเลยกล้องของเขาค่ะสำหรับกล้องของเขาเห็นไหมคะเขาตัดกล้องเทเลออกไปค่ะกล้องเทเลจะอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้บริเวณด้านบนตรงนี้ก็คือกล้องเทเลค่ะตัวคลาสสิกก็จะมีเลนตัวเดียวเลยเป็นแบบนี้นี่ชัดๆอันนี้ Mavic 3ไปบุกป่าฝ่าดงมาแล้วระยะหนึ่งนะคะอาจจะมีฝุ่นมีอะไรบ้างความแตกต่างกันแต่เซ็นเซอร์ภาพขนาดเท่ากันค่ะเซ็นเซอร์รับภาพอยู่ที่4:3 CMOS นะคะเป็น Hasselblad เหมือนกันเด๊ะเลยเซ็นเซอร์กันชนเหมือนกันเช่นกันค่ะเป็นฟิตอายไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยค่ะสรุปแล้วต่างกันแค่จุดเดียวแล้วเท่าที่พิมพ์ดูสเปคและฟังก์ชันนะคะของตัว Mavic 3 Classic จะมี Night Shot เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มี Cruise Control เพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นไปได้ว่าอนาคตถ้าเกิดอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วเจ้าตัว Mavic 3อาจจะมีตามมาต้องดูติดตามกันไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะอาจจะมีปล่อยตามมาแล้วเดี๋ยวต้องคอยอัปเดตเฟิร์มแวร์ไปเรื่อยๆนั่นเองสังเกตดูตัวโดรนแล้วก็ตัวภาพไม่ได้ต่างกันมากสำหรับ3ตัวนี้ถ้าเกิดท่านใดที่สนใจลักษณะพกพา ง่ายๆแล้วก็งบประมาณหนึ่งเนื่องจากว่าถ้าเกิดเป็น Air to Air นะคะมันจะได้เป็นคอมโบเลยคอมโบจะอยู่ที่ 46,200 บาทซึ่งราคาโอเคกำลังดี46,200 บาทได้แบต3ก้อนเลยก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับตอบโจทย์ในการใช้งานในหลายๆรูปแบบงานตรวจสอบเริ่มจากตัวนี้ได้นะคะสบายๆบินสู้ลมได้ลมแรงแค่ไหนก็ขึ้นได้สู้ได้ค่ะลองบินแล้วบินสู้ได้สู้ลมได้นะคะส่วนถ้าเกิดต้องการความละเอียดของภาพค่อนข้างเยอะความละเอียดของวิดีโอค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้ในงานที่แต่งสีแต่งภาพเยอะๆนะคะเซ็นเซอร์ของตัว Mavic 3ตั้งแต่คลาสสิกขึ้นไปเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานดียิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าสังเกตดูหน้าเซ็นเซอร์นะคะใสมากและใหญ่มากอีกอย่างนึงถ้าเกิดสู้ลมแรงจริงๆค่ะเนื่องจากตัวนี้เวลากางปีกออกมามันใหญ่จริงการสู้ลมยิ่งตัวใหญ่ยิ่งสู้ลมเยอะนะอันนี้จากการทดลองและการบินในประสบการณ์แล้วยิ่งใหญ่ยิ่งสู้ลมดีค่ะถ้าเกิดเป็นในงานหน่วยงานหรืองานตรวจสอบเริ่มต้นจากตัว Mavic 3 Classic ขึ้นไปก็จะดีราคาสตาร์ทอยู่ที่ 5,500 ค่ะอันนั้นเฉพาะตัวโดรนอย่างเดียวนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเขามีเซตแพ็คเกจที่มีรีโมท DJI RC มาแล้วด้วยซึ่งถือว่าดีเลยสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ไม่ต้องยุ่งกับตัวสมาร์ทโฟนอีกต่อไปสวัสดีค่ะคุณกัปตันยูให้ความรู้สึกขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันมินิฮาร์ทไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ FC นะคะขอบคุณมากเลยค่ะแต่ถ้าเกิดต้องการเกี่ยวกับการตรวจสอบลักษณะแบบซูมเข้าไปเยอะๆนะคะจะต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะ Mavic 3ธรรมดาที่มันออกมาตัวแรกจะเรียก Mavic 3 DJI Mavic 3แล้วกันซึ่งมันยังมีกล้องเทเลอยู่ซึ่งกล้องเทเลตัวนี้มันสามารถซูมได้ 28x Hybrid Zoom นะคะคือซูมได้แบบบินไกลๆอยู่ก็ซูมเข้าไปได้แต่มันเป็นดิจิตอลซูมแต่ซูมได้ลักษณะเห็นความแตกต่างค่อนข้างเยอะค่ะซูมให้เห็นว่ามีอะไรผิดแปลกในลักษณะตรวจสอบตัวนี้ช่วยได้อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดสินใจลักษณะแบบนี้ว่าต้องการลักษณะแบบใดนะคะสำหรับงานแต่ละงานสำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเทียบสเปคละเอียดกันนิดนึงค่ะอันนี้จะเป็นของตัว DJI พิมพ์ copy มาจากเว็บของ DJI ค่ะเทียบสเปคตัวนี้จะเห็นความแตกต่างของตัว Mavic 2สำหรับท่านที่มีโดรนอยู่แล้วเป็นซีรีส์ของ Mavic 2ตัวเดิมนะคะ Mavic 2 Pro ซึ่งน้ำหนักกับตัว Mavic 3เนี่ยไม่ได้ต่างกันมากค่ะ900กว่ากรัมกับ895กรัมมันต่างกันนิดเดียวนะคะแต่ว่าเซ็นเซอร์ของการรับภาพถ้าเกิดท่านใดมี Mavic 2อยู่ในครอบครองเราต้องการแบบเร่งโดนตัวใหม่เนื่องจากว่าแบตเตอรี่ Mavic 2รุ่นเดิมก็ไม่มีจำหน่ายแล้วนะจ๊ะอีกสักพักนึงก็อาจจะต้องหาโดรนลำใหม่หรือจะเป็นแบตเทียบก็ตามสภาพแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดหาโดรนตัวใหม่ไปตอบโจทย์ซึ่งถ้าเกิดเราใช้งานจริงๆก็ซื้อเป็น Mavic 3ไปเลยก็ได้คราวนี้ต้องมาตัดสินใจว่าจะเป็น Mavic 3 Classic หรือ Mavic 3ธรรมดานะคะต้องการใช้เลนส์ซูมหรือเปล่าถ้าไม่ต้องการใช้เลนส์ซูมหรือเลนส์เทเลก็ Mavic 3 Classic
เลนขนาดใหญ่กว่าเดิมเซ็นเซอร์ใหญ่กว่าเดิมค่ะก็จะตอบโจทย์การใช้งานมากกว่า Mavic 2นั่นเองแต่ถ้าเกิดเป็น Air 2S ค่ะ Air 2S เซ็นเซอร์1นิ้วจริงๆแล้วเซ็นเซอร์ลักษณะก็เท่ากับตัว Mavic 2เลยแต่ไซส์เล็กลงมาค่ะแต่จะบอกว่าฟังก์ชันการใช้งานตอบโจทย์ยิ่งกว่านะมีตัว Master Shot เข้ามาให้ด้วยค่ะแล้วก็สำหรับการถ่ายภาพบอกเลยว่าการ Generate สีแล้วพิมพ์เอาไปเทียบกับ Mavic Pro 2 Pro แล้วเนี่ยคือ Air 2S ชนะนะเพราะว่านวัตกรรมมันใหม่กว่าค่ะภาพพอมาเปิดเทียบกัน Air 2S สวยกว่า Mavic 2เท่าที่พิมพ์ดูนะคะโอเคอันนี้เป็นแบบคร่าวๆของตัวเว็บ DJI ที่พิมพ์เอามาฝากเราไปดูกันอีกนิดนึงเป็นสเปคละเอียดค่ะที่พิมพ์ทำมาให้สเปคละเอียดเลย Mavic 3 Classic ไม่ต่างกับ Mavic 3เลยมีต่างกันอยู่จุดเดียวก็คือเลนเทเลที่ตัดออกแล้วก็ระบบ Cruise Control ที่เพิ่มเข้ามาให้ใน Mavic 3 Classic แล้วก็ Night Shot ค่ะซึ่งเดี๋ยวต้องเอาไปเทสกันอีกว่า Night Shotดีขนาดไหนเขาบอกว่ารีดักน้อยออกไปค่อนข้างเยอะแล้วก็พิมพ์ดูตัวอย่างภาพของในตัวเว็บผมดีใจค่ะค่อนข้างดีเลยน้อยไม่ค่อยมีจุดไม่ค่อยมีนะคะส่วนครูทคอนโทรลเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันครูทคอนโทรลลักษณะไหนมันจะเป็นออโต้การขับหรือเปล่าหรือว่าออโต้การบินได้ลักษณะขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ถามว่า Mavic 3 Classic สามารถซูมได้หรือเปล่าในสเปคเขียนไว้เลยค่ะว่าซูมได้ 3x เป็นดิจิตอลซูม 3x ค่ะซูมได้มันก็จะซูมดิจิตอลจากตัวเลน normal หรือเลนที่เป็น 4:3 ของ Hasselblad นี่แหละจะไม่เหมือนกับใน Mavic 3 Cine หรือ Mavic 3รุ่นเดิมก็จะเป็นไฮบริดซูมของตัวเลนเทเลนะคะจะต่างกันณตรงนี้นั่นเองค่ะถ้าสนใจสั่งซื้อสินค้าบอกก่อนว่าตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะคะพิมพ์เช็คมาล่าสุดมาตอบก่อนว่าเช็คมาแล้วล่าสุดเลยนะคะมีวางจำหน่ายแล้วตอนนี้สินค้าเข้ามาแล้วลูกค้าที่จองตอนนี้มีเอาจริงๆในสต็อกมีอยู่5ตัวจ้า5ตัวเข้ามาแล้ววางจำหน่ายพร้อมวางจำหน่ายนะคะซึ่งแต่บอกไว้ก่อนว่าเป็นแพ็กเกจที่เป็นรีโมทธรรมดานะรีโมทที่เป็นรีโมท RCN1 เป็นตัวรีโมทตัวนี้ค่ะเป็นรีโมทตัวนี้ที่มีเข้ามาในสต็อกของ Phantom แล้วเป็นรีโมทธรรมดาตัวนี้นะคะซึ่งราคาจะมีขึ้นให้เลยนี่ค่ะราคาถ้าเป็นรีโมทธรรมดาหรือ Mavic 3 Classic EU นะคะจะอยู่ที่ 53,700 รีโมทที่ต้องใช้กับสมาร์ทโฟน 53,700 ถ้าเกิดใครมีโดรนแล้วหรือว่ามีเซตโดรนที่มี DJI RC หรือมี RCN1 แล้วเอาไปลิงกิ้งกันกับตัวรีโมทเดิมใช้ Mavic 3 Classic หรือ Drone Only อยู่ที่ราคา 5,500 ค่ะและสำหรับ DJI Mavic 3 Classic DJI RCที่เป็นรีโมทลักษณะที่มีจอแบบนี้แบบนี้นะคะDJI RC ก็จะอยู่ที่ 59,100 บาทค่ะราคาต่างกันที่มีรีโมทไม่มีรีโมทแล้วก็มีรีโมท RC เป็นลักษณะแบบนั้นค่ะราคาแบตเตอรี่ของตัวนี้ราคาเท่าไหร่ราคาแบตเตอรี่ราคาเท่าเดิมกับตัว Mavic 3ค่ะราคาแบตเตอรี่ขายย่าอยู่ที่ก้อนละ10,000 บาทจ้าราคาแบตเตอรี่ราคาเท่าไหร่ราคาแบตเตอรี่ขายแยกก้อนละ 10,000 บาทซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวเขาจะมีเซตแบบนี้ค่ะเซตที่เป็นไฟล์มอลค่ะเซตที่เป็นไฟล์มอลเหมือนมินิ3 Pro ไฟล์มอลคิดนะคะเซตไฟล์มอลคิดเนี่ยพิมพ์ยังไม่ได้ราคามาเดี๋ยวถ้าเกิดมีราคามาเดี๋ยวจะมาแจ้งนะคะก็จะมีไฟล์มอลมาจะได้กระเป๋าได้แบตเตอรี่2ก้อนได้ฮับชาร์จนะคะได้ใบพัดสำรองนั่นเองเดี๋ยวสักพักก็จะเข้ามาตามเหมือนทุกๆรุ่นที่มีมาไฟล์มอลก็น่าจะราคาระดับนึงเพราะว่ากระเป๋าถ้าเกิดเป็นกระเป๋าตัวนี้มันสามารถใช้ได้ทั้งเป็น shoulder bag แล้วก็เป็นกระเป๋าสะพายหลังด้วยแล้วก็มีอีกรูปนึงซึ่งเป็นพิมพ์ได้มารู้สึกตัวนี้จะเป็นกระเป๋าที่เป็น shoulder bag อย่างเดียวไม่สามารถแปลงเป็นสะพายหลังได้เดี๋ยวถ้าเกิดพิมพ์ได้ราคามาเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกครั้งนึงแต่บอกก่อนว่าสินค้าทยอยเข้าเหมือนเดิมนะคะในรถแรกจนเราได้มา5ลำไม่รู้ใครได้ไปหรือยังรู้สึกว่ามีปล่อยไปแล้วด้วยไวมากจริงๆพิมพ์เพิ่งเช็คเมื่อเช้าเราบอกเลยว่ามีของเข้าแล้วนะคะวันนั้นที่ไลน์เสร็จเช็คแล้วแต่น้องไม่แน่ใจว่าของจะเข้าตามกำหนดการหรือเปล่าแต่ตอนนี้เข้าแล้วค่ะแจ้งไว้เลยสำหรับทุกท่านนะคะโอเคสำหรับตัวนี้นะคะก็แนะนำว่าดูตามสเปคการใช้งานของเราวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกโดรนลำหนึ่งค่ะถ้าเกิดท่านไหนยังไม่แน่ใจว่าควรจะใช้โดรนลักษณะใดหรือว่าโดรนรุ่นใดแนะนำเข้าไปที่ช็อปของเราค่ะดีใจแฟนท่องไทยแลนด์ถ้ามีคำถามหลังไลน์ก็คอมเมนต์เข้ามาใน
ไลค์นี้ได้เลยนะคะหรือว่าไปติดตามทาง YouTube Channel ได้ของ Phantom Thailand YouTube Channel ของโดนเกษตร YouTube Channel ของโดน Enterprise หรือช่องทางทุกช่องทางของ Phantom Thailand นะคะยินดีให้บริการค่ะสำหรับวันนี้พิมพ์ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่อีกครั้งในวันศุกร์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ